สวัสดีครับสวัสดีครับแม็กนอนดึกอีกแล้วสัปดาห์นี้พอเจอเพลงที่แบบว่าครับไม่คุ้นเคยมาก่อนครับวันที่ได้รับโจทย์บอกโอ้โหอย่างนี้ตีสี่แน่นอนแม็กตีสี่แม็กตีสี่ครับแล้วก็นอนดึกจริงๆด้วยครับช่วงนี้นอนดึกมากครับไอ้ในระหว่างที่ไม่ได้นอนเนี่ยทำอะไรมั่งระหว่างที่ไม่ได้นอนมีฟังเพลงแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับอารมณ์ของเพลงโดยเฉพาะเพลงจีนเพราะว่าภาษามันคำเราไม่ได้เก็ตได้ทุกคำครับเลยต้องพยายามฟังเรื่องน้ำเสียงว่าเขาสื่อมายังไงบ้างครับแล้วก็มีทบทวนความคิดเรื่องการแสดงนะครับว่าเราควรจะใส่อารมณ์ความรู้สึกแล้วมีภาพอะไรในหัวเราเวลาที่เราเล่นบทนี้อะไรเงี้ยครับครับแล้วให้ความสำคัญกับเพลงไทยหรือเพลงจีนมากกว่ากันในการแบ่งเวลาที่จะตั้งใจซ้อมจริงๆแล้วคือให้ความสำคัญเท่ากันนะครับแต่ว่าคือในเพลงจีนเนี่ยคือทีแรกมันเริ่มจากความกังวลก็เลยไปโฟกัสอยู่กับมันมากๆนะครับแต่ว่าคือเพลงไทยก็คือชอบด้วยเหมือนกันก็คือตอนนี้ก็คือพยายามไล่เก็บเพลงไทยให้ดีด้วยเหมือนกันครับครับค้นพบคุณค่าอะไรในเพลงลูกกรุงมั้งครับลูกกรุงรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอารมณ์แบบสำหรับแม็กนะครับคือรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเป็นเพลงที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีเสน่ห์มีชั้นเชิงมาร้องกันอะไรเงี้ยครับมันเป็นภาพนั้นคือความรู้สึกอย่างนั้นครับเขามีความแบบลึกซึ้งคมคายแอบแฝงอยู่ตลอดนะใช่ครับแล้วเป็นคนที่มีประสบการณ์ด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคครับถ้างั้นแม็กไปถ่ายทอดประสบการณ์ที่เรามีที่เราตีสี่มาตลอดทั้งวีคให้กับผู้ชมได้ฟังนะเพิ่มครับกุหลาบในมือเธอครับกุหลาบในมือเธอจากแม็ก V8 ครับใจเย็นครับน้องอย่าเพิ่งทีไม่ฝากถ่ายวีดีโอเลยนะเดี๋ยวเพิ่งครับมาพี่เสร็จถ่ายช่วยดูเรื่องเด็กที่ไหนมาเล่นไปช่วยดูด้วยนะครับเด็กที่ไหนมาเล่นเดี๋ยวพาแม็กเดี๋ยวว่าบอกให้ครัวพอพาไปได้ที่ด้วยกุหลาบใช่ไหมเราจิบน้ำด้วยครับขอเสียงตบมือให้กำลังใจกับแม็กซ์ V8กุหลาบในมือเธอครับความรู้สึกในเพลงนี้มันอาจจะไม่ดูรื่นเริงเหมือนในดนตรีที่เขาเรียบเรียงมานะครับไม่ใช่เอาน้องอันนี้แบบไปสวนสนุกกันเลยของคุณครูมันเป็นของอันแรกอุ้ยครูอุ้ยจังหวะแบบว่าต้องใช้ของแม็กซ์อย่างเดียวใช่ไหมครับโอเคเอากล้องทีถ่ายแล้วกันไม่เป็นไรครูคะแล้วอันนี้ไม่ใช่เหรอคะอันนี้มันเกิดมีคอลเวอร์อันนี้มันออกน่ารักน่ารักเลยครูเก่าอันนี้นะนิวกุหลาบกลีบกระจายจำกลิ่นได้คลับคล้ายว่าดอกที่ถือในมือเธอพี่เพ้อขอมานานเจ้าให้หลังพี่เพราะเจ้ามีที่ต้องการแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตกถูกขยี้ทิ้งกระจายพี่แสนจะเสียดายเพราะไปไม้อื่นให้เขาชื่นชมเขาดมเล่นแล้วทิ้งผู้ที่หวังจริงก็เลยต้องยิงหัวใจร้ายThank you.
ใจพี่หายว่าเมื่อเห็นกุหลาบกลีบกระจายจำกลิ่นได้กลับคล้ายว่าดอกที่ถือในมือเธอพี่เพ้อขอมานานเจ้าให้หลังพี่เพราะเจ้ามีที่ต้องการเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนี้ดอกทูบขยี้ทิ้งกระจายพี่จะเสียดายเพราะไปไม้อื่นให้เขาชื่นชมเขาดมเล่นแล้วทิ้งผู้ที่หวังจริงก็เลยต้องยิงหัวใจราดูสิสั่งอีกรอบเลยไหมครับจริงจริงมันต้องถอนเอางี้เอาของคู่ก่อนอารมณ์ก็ไม่มาเหมือนไม่รู้ว่าร้องแล้วแบบเสียดายอยากจะเตือนเขารักเขาห่วงใยเขาเนี่ยมันหายไปหมดเลยเนาะมันมาแบบโมโนโทนอารมณ์เดียวตลอดอย่างที่สองที่ไม่ชอบคือฟุตเวิร์กเลยใช่เดินเยอะยืนให้มันคงดิเออมันติดแล้วไงมันติดแบบเอียงเอียงพอยไม่พอยตักตักนะแต่จริงลูกคุงมันบางทีมันต้องจัดระเบียบร่างกายแล้วมันจะสร้างความเชื่อให้รู้สึกว่าเป็นนักร้องได้ท่านนี้ต่อไปท่านนี้สมาธิคือว่าสมาธิมากกว่าเพราะตอนซ้อมมันเติมไหมยักกังวลค่ะแม็กกังวลนะคะแต่อ่ะฟังก่อนก็ได้ถ้าเรื่องโน้ตอ่ะโอเคขึ้นมากมากไม่ค่อยเพี้ยนค่ะไม่แทบไม่เพี้ยนเลยแทบจะไม่เพี้ยนเลยแต่ว่าดีขึ้นจริงๆนะอันนี้เรื่องโน้ตก็แต่ว่าเรื่องของคำอ่ะมันยังเสียงมันไม่มาอยู่ตรงปากอยากจะให้อยากจะให้เสียงมาอยู่มากขึ้นเหมือนกับเวลาที่เราพูดพอพานวอลแหวนจอจานชอ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 คือแบบประมาณว่าให้มันอยู่ตรงนี้ค่ะมากขึ้นแล้วคำมันจะพุ่งขึ้นพูดต่ำๆมันกดลงบนล่างมากไงที่ร่อนๆไม่พุ่งเขาแบบตั้งตัวพูดจาฉะฉะฉะหน่อยฮะอยากได้ประโยคคำพูดนะประโยคคำพูดไม่มาเลยไม่เป็นประโยคเป็นขัดขาดกินจำกินได้ครับคล้ายว่าดอกจริงๆเหมือนโดนด่าเลยอย่านั้นคำนี้กินได้ครับคล้ายว่าดอกใช่ไหมเพราะบอกหน้าภูซออยู่ก็เหมือนที่เคยเป็นประโยคอ๋อในมือก็ได้รีแลกซ์แม็กแค่ยืนหอๆนะคะลูกเออแบบว่าคือเศร้าแบบสง่าได้อ่ะเจ้าแบบแข็งแรงเนี่ยแบบนิ่งๆมั่นคงสเตเบิลหรือเพราะเหนื่อยเนาะเหนื่อยเมื่อคืน